Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาแนะนำบริการดีๆจากทาง s l i ป OK นะครับนั่นก็คือบริการเช็คสลิปโอนเงินอัตโนมัติผ่านการทำงานของ AI นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการใช้ s l i p OK เในการเช็คสลิปโอนเงินผ่านเว็บฮุกกันนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่า ใครที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะครับอยากแนะนําให้ทุกคนมาลองใช้งานกันได้เลยนะครับผมโอเคครับก็อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูการสมัครใช้งานบริการเช็คสลิปโอนเงินอัตโนมัติของทางสล i ปโอเคก่อนนะครับว่าเราจะสมัครใช้บริการยังไงนะครับผมโอเคครับทีนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาทําความเข้าใจเรื่องของเว็บฮักกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งเว็บฮักนะครับก็คือการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติจากระบบหนึ่ง ไปยังอีกระบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีการร้องขอหรือว่าไม่ต้องมีการรีเควสต์จากผู้ใช้นะครับผมการทำงานของเว็บฮุกเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในระบบต้นทางนะครับอย่างเช่นเมื่อมีการสร้างข้อมูลใหม่อัปเดตข้อมูลหรือเหตุการณ์อื่นๆนะครับระบบต้นทางจะส่งข้อมูลไปยัง URL ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระบบปลายทางนั่นเองนะครับตัวอย่างการใช้งานเว็บฮุกนะครับก็อย่างเช่น การแจ้งเตือนเมื่อมีการชำระเงินสำเร็จในระบบชำระเงินออนไลน์นะครับการส่งข้อมูลเมื่อมีการสร้างอิชูใหม่ในระบบจัดการโปรเจกต์แล้วก็การแจ้งเตือนเมื่อมีการโพสต์ข้อความใหม่ในแอปพลิเคชันแชทนะครับผมซึ่งเว็บฮ o กนะฮะก็จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างระบบต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ระบบปลายทางคอยเช็คข้อมูลอยู่เสมอนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็ จะพาทุกคนมาดูตัวอย่างนะครับความแตกต่างระหว่างการใช้เป็น API กับเว็บ o o k นะครับก็ทุกคนจะเห็นความแตกต่างตามนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเรามีการใช้เป็น API เนี่ยแน่นอนว่าตัวแอปพลิเคชันของเราใช่ไหมครับก็จะต้องมีการ Re e q u s t Data ก็คือขอข้อมูลนะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ถึงจะส่งข้อมูลกลับมาใช่ไหมนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือลักษณะประมาณว่าเหมือนเป็นแมนนวลนะครับผม แต่เว็บฮุกเนี่ยมันจะเป็นอัตโนโมัติเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคือมันจะส่งข้อมูลใหม่มาเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยถ้าอีเวนต์เกิดขึ้นก็ส่งข้อมูลเลยโดยที่ตัวแอปพลิเคชันไม่ต้องมีการรีเควสต์หรือว่าร้องขอเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็นี่จะเป็นความแตกต่างระหว่าง API แล้วก็เว็บฮุกนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองใช้งานนะครับเป็นสลิปโอเคเว็บฮกกันนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนั่นเองนะครับผม โอเคครับทุกคนทีนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูวิธีการสมัครใช้งานสลิปโอเคกันนะครับอ่าก็ตรงนี้ทุกคนสามารถมาที่เว็บไซต์ slip o k .com ได้เลยนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับทดลองใช้งานนะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็นธุรกิจนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเขาจะให้เราสแกนเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์นะก็ให้ทุกคนเปิดไลน์ของทุกคนขึ้นมานะครับแล้วก็สแกนได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ให้ทุกคนสแกนนะครับ แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับผมอ่านี่นะครับก็จะมาที่หน้านี้เลยนะครับทีเนี้ยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นแพ็กเกจนะนะครับจริงๆตรงเนี้ยก็สามารถดูราคาได้เลยนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาใช้เป็น OK Basic ิกแล้วกันนะครับก็คือแพ็กเกจสำหรับธุรกิจที่ต้องการทดลองใช้นะครับอ่าก็ฟรีนะซึ่งมันจะมีโคต้าสลิปให้เราก็คือสามารถเช็คสลิปได้100สลิปต่อเดือนนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คเกินมาก็คือจะมีค่าบริการ1บาทต่อการเช็คสลิปนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้เลยนะครับโอเคเบสิกอ่านะครับโอเคทีเนี้ยนะครับก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มาสร้างร้านเลยนะครับอ่ะมาสร้างร้านของคุณนะครับโอเคนะฮะรอสักครู่หนึ่งตรงนี้นะครับโอเคซึ่งก็นี่ฮะจะมาหน้านี้นะนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะว่ามันก็จะมีพวกรายละเอียด ระยะสัญญาค่าบริการกำหนดรอบบินหนานะครับโคตา้าที่เหลือ100่งร้อยทับหนึ่อ่ะโอเคก็เลื่อนลงมาด้านล่างเริ่มสร้างแบรนด์นะครับผมทีนี้ก็ตั้งชื่อแบรนด์เลยนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อร้านของผมนะอันนี้ทุกคนก็ตั้งของทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะใช้เป็นไ l e r d e v Store นะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาเลือกกลุ่มธุรกิจนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น ธุรกิจออนไลน์นะครับผมแล้วก็เลือกประเภทธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แอนบล็อกนะเบอร์ติดต่อนะครับอันนี้ก็ใส่เบอร์ของเราไปนะโอเคนะครับผมทีนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใช้ออกใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นการจํานวนการตรวจสลิปนะอันนี้ก็ใช้ตามนี้เลยนะครับอ,อันนี้ผมจะไม่ใส่ละกันนะครับเราก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็เริ่มสร้างแบรนด์ได้เลยนะครับ โอเคอ่าทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับใส่บัญชีธนาคารนะก็เนี่ยผมใช้เป็นธนาคารกสิกรนะทุกคนก็สามารถเลือกได้นะครับนี่นะก็จะมีตามนี้เลยซึ่งมันก็จะมีธนาคารที่เขาไม่แนะนําด้วยนะครับเพราะว่าบางธนาคารเนี่ยมันจะมีสลิปที่ไม่มี QR โค้ด ah นะเขาก็จะเขียนบอกอยู่นะฮะอ่าก็แนะนําว่าเป็นอย่างเช่นกสิกรเนี่ยจะดีมากนะครับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ธนาคารอื่นๆตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะ ผมก็เลือกเป็น k b a n k นะฮะแล้วก็ใส่เลขบัญชีไปนะครับโอเคนะครับใส่เลขบัญชีแล้วทีนี้ก็ตรงนี้ฮะก็คือข้อมูลที่จะใช้ตรวจสอบนะครับผมอันนี้ผมก็จะเลือกตามนี้เลยก็คือตรวจจากเลขบัญชีและชื่อบัญชีธนาคารนะครับก็ตามนี้นะฮะแล้วก็ชื่อบัญชีภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนใส่ไปนะโอเคนะครับใส่ชื่อบัญชีภาษาไทยนะฮะแล้วก็ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้ก็ใส่ไปโอเคนะครับก็เช็ครายละเอียดให้ดีๆนะนะครับทุกคนโอเคนะ ตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็มาเลือกด้านล่างเลยนะครับก็คือสร้างบัญชีนะครับผมโอเคนะฮะอ่าโอเคได้แล้วนะครับบัญชีของเราทีเนี้ยกดถัดไปนะหรือว่าถ้าเกิดทุกคนมีบัญชีธนาคารเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มได้แต่ผมจะกดถัดไปแล้วกันนะครับอ่าทีเนี้ยมันก็จะมีให้เราใส่สาขานะครับอ่าอย่างเช่นผมมีร้านเดียวใช่ไหมก็คือสาขาเดียวอันนี้ผมก็จะใส่เป็น Myler Dep Store 1แล้กันก็คือสาขา1นะครับอ่า แล้วก็ช่องทางการตรวจสอบนะครับตรงนี้จริงๆก็คือเราจะใช้เป็นเว็บฮักใช่ไหมฮะ,ะทุกคนก็เลือกเป็นตัวเว็บฮักเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่นะฮะแล้วก็มันจะมีนะครับเป็น channel secret access token นะครับแล้วก็เว็บฮ o ก URL นะครับผมทีเนี้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดวิธีการเชื่อมต่อเว็บฮุกได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมดาวน์โหลดมาเลยแล้วกันนะครับ อ่ามันก็จะเป็นอยู่ที่ drive ตัวนี้นะอ่านะครับผมซึ่งทุกคนก็สามารถมาดูได้เดี๋ยวผมจะขอ c o อปลิงก์ตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ดูนะครับอ่าผมจะแชร์แล้วก๊กอปลิงก์ไว้นะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวผมย้อนกลับมานะครับอ่าย้อนกลับมาหน้านี้นะครับโอเคทีเนี้ยก็ด้านล่างตัวเนี้ยมันจะมีเป็นตั้งค่าระบบการตรวจสอบนะครับก็คือยอดเงินขั้นต่ำอ่ะจริงๆทุกคนจะกําหนดเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ผมเอาสัก10บบาทก็แล้วอ่านะครับโอเคแล้วก็ มันจะมีให้ซ่อนนะเลขบัญชีผู้โอนซ่อนเลขบัญชีผู้รับอันนี้ผมไม่ซ่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะครับรูปแบบการแสดงผลตรวจนะฮะอันนี้ผมก็แนะนําให้ใช้เป็นกล่องข้อความนี่แหละเพราะว่ามันเห็นง่ายดีนะนะครับหรือจะเป็นข้อความเท็กซ์ก็ได้ด้านขวานะครับอ่ะผมเอาเป็นด้านซ้ายนี่แหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนกดสร้างสาขาปุ๊บเนี่ยอ่ะเขาจะมีเป็นตัว channel secret นะครับแล้วก็ access token เนี่ยให้เราใส่นะครับจริงจริง เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อเว็บฮ o กกันนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาหน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับผมมาใส่ข้อมูลนะฮะโอเคครับทุกคนก็มาดูวิธีการติดตั้งนะครับในส่วนของเว็บฮกนะฮะก็จริงๆตรงเนี้ยเราทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกคือเข้าไปที่ตามนี้นะฮะเว็บไซต์ m a n a g e r l i n e b i z นะฮะอ่าก็คลิกมานะครับโอเคทีเนี้ยเราก็ล็อกอินนะครับด้วยบัญชีไลน์ของเราเลยอ่ะผมก็จะ ล็อกอินไปนะครับผมโอเคเห็นไหมนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีบัญชีนะครับอ่ะที่ผมเคยสร้างไว้นะเดี๋ยวผมมาสร้างใหม่แล้วกันนะครับผมอ่ะก็มาสร้างใหม่เลยนะครับเข้าสู่ระบบนะฮะโอเคอันเนี้ยก็คือเดี๋ยวเรามาใส่ชื่อบัญชีนะครับผมจะเป็น m y l e r d e บนะนะครับแล้วก็อีเมลตามนี้นะครับประเทศที่ตั้งบริษัทตามนี้นะครับผม แล้วก็ชื่อบริษัทธุรกิจนะครับอันนี้ผมก็จะเอาเป็น m イเลอร์เดฟเหมือนกันละกันนะฮะอ่าแล้วก็ประเภทธุรกิจนะครับอันนี้เอาเป็นเว็บไซต์แอนบล็อกนะฮะแล้วก็เลือกประเภทย่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ละกันนะครับผมอ่าแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับโอเคนะครับตามนี้นะฮะแล้วก็เสร็จสิ้นไปนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับสร้าง Line Official Account แล้วนะครับทีเนี้ยเราก็เลือกมาที่ไป Li n e o f f i c i a l Account m a n a g e r นะครับ อ่ะก็ยอมรับไปนะครับผมโอเคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะกดต่อไปนะครับมันก็จะมีให้เราเพิ่มเพื่อนใหม่นะครับจริงๆเราก็กดมาได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาหน้านี้นะครับลอง r e f r e s ดูอ่ะตอนนี้ทุกคนก็จะได้บัญชีมาแล้วเห็นไหมนะครับซึ่งเราก็มาทําตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเข้ามาที่บัญชีของเราใช่ไหมนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาในส่วนของการตั้งค่านะครับอ่ะแล้วก็มาในส่วนของ messaging api นะครับ โอเคอ่ะทีนี้ก็มาที่ใช้ messaging API นะฮะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะสร้าง provider นะครับอ่ะก็เลื่อนลงมานะครับมาดูนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้ชื่อได้เลยนะฮะซึ่ง provider เนี่ยผมก็ใช้เป็น m y l e r dev ก็ได้นะนะครับอ่ะก็ยอมรับไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวนะอันนี้ก็ไม่ต้องระบุก็ได้นะนะครับก็กดตกลงไปนะครับโอเคอ่ะตามนี้นะครับก็ให้ทุกคนตกลงไปเลยอ่านี่นะครับ ทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะได้นะครับเป็นตามนี้เลยนะข้อมูล Channel นะครับ id แล้วก็ secret นะฮะอ่าแล้วก็ลิงก์ web hook นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเรากลับมาดูนะนะครับอ่าหลังจากเราได้ตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยสามารถที่จะมาดูในส่วนของ Line developer นะฮะตามที่อ่าเขาแนะนำเลยนะครับก็คือเราจะเข้ามาที่ developers line biz นะฮะแล้วก็เลือก console นะฮะโอเคครับทุกคนหลังจากเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็มาเลือกที่ console ได้เลยนะครับอ่า ทีนี้ก็จะมาที่หน้านี้เห็นไหมนะครับเราก็มาดูตัวอย่างนะครับซึ่งเราก็จะมาเลือกในส่วนของตัว provider นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเลือก provider ด้านล่างนะครับที่เราสร้างก็คือจะเป็นตัวนี้นะอ่าก็คือ m y i l e r dev ที่เราสร้างนะครับของทุกคนก็สร้างเป็นชื่อของทุกคนใช่ไหมก็เลือกไปเลยนะครับปึ๊บโอเคก็จะมาหน้านี้นะครับอ่าทีนี้ทําไงต่อนะครับก็มาเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับ messaging api โอเคนะครับอ่านี่นะฮะ ทีนี้ก็มาด้านล่างตรงนี้นะครับผมซึ่งเขาก็จะให้เรามานะครับในส่วนของ channel secret นะครับก็คือให้เราเลื่อนลงมานะครับนี่มันจะมีในส่วนของตรงนี้ channel secret ซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ก๊อปนะฮะตัวโค้ตัวตนี้ไปใส่ในแอปนะนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้แล้วกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเอาไปใส่ในแอปเลยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยผมก็จะเปิดนะครับ ลายขึ้นมาอ่ะนี่ครับก็จะมาหน้านี้ซึ่ง Channel Secret นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเอามาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมไป copy มาแล้วนะครับก็เอามาวางลงไปเลยนะครับในส่วนของ Channel Secret โอเคนะครับนี่ฮะเขาก็จะให้เราวางลงไปนะครับก็นี่เลยนะครับเราก็วางลงไปนะฮะทีนี้นะครับอ่ะเราก็จะมาในส่วนของตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งก็คือที่เว็บเนี่ยนะครับ มันจะมีให้เราเนี่ยใส่ตัว web hook url นะครับซึ่งก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัว line developers นะครับอ่าตรงนี้นะฮะทุกคนเห็นไหมมันจะมี web hook settings นะครับกลับมาดูอ่ะก็คือส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถกด edit นะฮะแล้วก็ใส่ตัว web hook url เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไปก๊อปมาก่อนโอเคก๊อปมาแล้วนะครับก็วางใส่ลงไปเห็นไหมก็อัปเดตไปเลยนะครับทีนี้หลังจากอัปเดตเนี่ยก็ให้ทุกคนเลือก verify แล้วก็ use web hook นะฮะอ่ะ verify ไป โอเคสักเซสแล้วก็ use web hook นะฮะอ่าโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือมันจะมีตัว access token ใช่ไหมฮะเออซึ่ง access token จริงๆเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมาที่ออในส่วนของเดี๋ยวผมกลับมาก่อนนะครับก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นที่มาในส่วนของ messaging api นะครับอ่ะนี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็คือเราสามารถที่จะมากดคลิกตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็น channel Access Token นะครับก็ลองกลับมาดูเห็นไหมอ่ะตัวเดียวกันนะนะครับโอเคก็มา Issue เลยอ่าทีเนี้ยมันก็จะได้ตัวนี้มา Copy มาโอเคผมก็จะวางลงไปเลยนะครับอ่าก็หลังจากใส่เสร็จลับปุ๊บเนี่ยทุกคนก็กดสร้างสาขาได้เลยนะนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมนี่เราก็จะได้มาแล้วนะครับเห็นไหมก็ถัดไปได้เลยนะครับผม ่าเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดถัดไปอีกรอบนึงนะครับนี่เห็นไหมก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะยืนยันข้อมูลไปนะฮะโอเคทีนี้เขาก็จะถามว่ารู้จักเรามาจากไหนนี้ผมก็จะกด Facebook แล้วกันนะครับโอเคก็ยอมรับนะฮะข้อตกลงอะไรต่างๆเริ่มใช้งานได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยก็จะมาในส่วนตรงนี้นะครับก็คือตั้งค่าการตอบกลับนะครับ ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องกลับมาที่ในส่วนของตัว manager line bits นะก็มันจะมีส่วนตรงนี้นะครับตั้งค่าการตอบกลับอ่คลิกมานะครับซึ่งเขาให้เราตั้งเป็น web hook นะฮะอ่าตรงนี้โอเคอันนี้เปิดอยู่เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนฟีเจอร์การตอบกลับนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมต้องการเปิดใช้งานทั้งแชทและ web hook หรือไม่นะครับโอเคผมก็เปิดใช้งานทั้งแชทแล้วก็ web hook ด้วยนะฮะอ่ะก็ทําตามนี้เลยนะครับ โอเคหากทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่บอร์ดไม่ทาการเช็คสลิปให้ให้กลับมาที่การตั้งค่าใน Manager Li n e b เบเลือกตั้งค่าการตอบกลับและเปิดใช้งานเว็บเฮกนะฮะ,ะตรงนี้จริงๆเราก็เปิดแล้วนะครับโอเคจากนั้นมาส่วนต่อ,อไปก็คือตั้งค่าบัญชีนะฮะ,ะเดี๋ยวมาด้านบนตรงนี้เขาให้เราตั้งเป็นอะไรการใช้ฟีเจอร์นะครับอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมกลุ่มก็ตรงนี้เลื่อนมาด้านล่างนะครับนี่ฮะมาในส่วนของการใช้ฟีเจอร์นะก็คือให้ทุกคนเลือกจากไม่อนุญาตให้เป็นอนุญาตนะครับ ่าแล้วก็ตกลงไปเลยโอเคนะครับแค่นี้นะครับอ่าซึ่งตรงนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครใช้ตัว Line OA หรือว่า l n e o f f i c i a l a c c o u n t นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของการตั้งค่าทั้งหมดนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คสลิปกันดูนะครับซึ่งการที่เราจะไปเช็คเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะต้องกลับมานะครับที่ Line ก่อนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมานะาเดี๋ยวผม กดเอ้าไปนะครับอ่าเห็นไหมถ้าทุกคนย้อนกลับมาเนี่ยทุกคนจะเจอตัวนี้เห็นไหมนี่เลยนะครับ m y i l e r Dev สวัสดีคุณ m y i l e r นี่คือบัญชีทางการของ m y i l e r Dev โอเคครับทุกคนทีนี้มาลองทดสอบการเช็คสลิปดูนะอ่ะก็ตรงนี้เราสามารถใช้ตัว Line Official Account หรือว่า Line OA ได้เลยนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเลือกสลิปนะฮะแล้วก็ลองส่งลงไปในนี้นะครับอ่านี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่า สลิปถูกต้องเห็นไหมนะครับรับเงินเรียบร้อยนะครับผมซึ่งคนที่โอนมาก็คือนางสาวพิญญาใช่ไหมฮะเออผู้รับก็คือบัญชีผมนายปฏิพานนะครับอ่าเห็นไหมก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะทีเนี้ยถ้าเกิดทุกคนอยากจะเช็คยอดรายวันอะไรอย่างงี้นะครับก็ย้อนกลับมาแล้วก็ไปที่ตัวสลิปโอเคบอร์ดเช็คสลิปนะอ่าทีเนี้ยก็สามารถกดดูข้อมูลวันนี้ได้นะครับสลิปโอนวันนี้เห็นไหมก็จะมี1รายการนะครับจากร้าน Myler Dev Store นะครับผมเห็นไหม อ่านะครับซึ่งผมมี2ล้านมันก็จะขึ้นมาหมดเลยทุกล้านนะครับโอเคแล้วก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะนะครับผมอ่าเนี่ยเห็นปะแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับตามนี้ได้เลยเห็นไหมนะครับนี่มีลูกค้านะครับประวัติสลิปอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคือมีหน้าแดชบอร์ดให้ดูแบบละเอียดมากเลยนะครับสามารถดูสาขาได้ด้วยตรงนี้นะครับเนี่ยว่าเงินมาจากสาขาไหนอย่างเช่นตรงนี้ผมมีสาขาเดียวใช่ไหมก็จะมาจาก Myler d e ์ Store หนึ่งนะครับผมอะไรแบบนี้นะ เห็นไหมอ่า <rebuild. S 1> ờ, นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูช่วงเวลาได้ด้วยนะครับด้าน ze, บนเห็นไหมวันนี้7วันล่าสุดนะครับสาวันล่าสุดนะครับอ่าสามารถเลือกทุกช่วงเวลาได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเฉพาะวันได้นะนี่อย่างเช่นเราต้องการแบบดูย้อนหลังอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับว่าเราต้องการดูวันไหนนะครับผมแล้วก็เลือกช่วงเวลาได้นะครับอ่าละเอียดมากนะครับเนี่ยก็จะมียอดรวมมีแยกสาขาด้วยนะครับผมเห็นไหม โอเคเนี่ยก็คือจะเห็นว่าละเอียดมากๆเลยนะครับทุกคนทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนมีพนักงานนะครับหรือมีเพื่อนมีแฟนอะไรเงี้ยนะครับที่เราอยากจะให้เขารู้ยอดด้วยเนี่ยจริงๆเราก็มาที่ตัวเดิมเลยก็คือนี่ที่ตัว l i n e OA ของเรานะครับอ่ะเราก็สามารถที่จะเชิญนะครับอ่ะเชิญเพื่อนได้อย่างเช่นผมเชิญแฟนผมนะก็กดต่อไปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมานะผมก็จะสร้างเลยเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ว่า Slip โอเค w ว b บเ o กกลุนะฮะอ่ะ โอเคก็สร้างไปนะครับนี่นะเนี่ยเราก็จะได้กลุ่มใหม่มานะครับผมทีเนี้ยอ่เดี๋ยวผมเปิดลายของแฟนขึ้นมาดูด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็คือมีกลุ่มแล้วอ่ามีกลุ่มแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือกลุ่มนะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับทีเนี้ยผมจะลองส่งสลิปนะนะครับผมก็สลิปเมื่อกี้เลยนะครับมาดูในกลุ่มนี้นะอ่าเห็นบ้าส่งมาแล้วอ่าทีเนี้ย อันนี้คือสลิปซ้ำใช่ไหมเพราะว่าผมเคยเช็คแล้วใช่ปะก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นมาว่าสลิปซ้ำนะครับสลิปนี้เคยถูกส่งเข้ามาบันทึกในระบบแล้วเห็นไหมนะครับผมนี่นะครับเนี่ยเวลามีอีเวนต์อะไรหรือเวลามีข้อมูลการส่งสลิปใหม่อะไรอัปเดตเนี่ยก็คือจะแจ้งทันทีเลยนะครับผมประมาณนี้นะนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับทุกคนในส่วนของการ ติดตั้งนะครับตัว slipok okay webhook นะครับผมโดยการใช้เป็น Line Official Account หรือว่า Line OA นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเรากลับมาที่ในส่วนของ Manager Line b u s i เนี่นะครับ ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแชทขึ้นมา2หเห็นไหมลองคลิกมาดูนะครับอ่ามันก็จะเป็นแชทนี่เลยนะครับเห็นไหมนี่เราก็สามารถดูตรงนี้ได้เห็นไหมฮะอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นกลุ่มนะเห็นไหมก็สามารถที่จะดูในนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะส่งสลิปมาในนี้ก็ได้เนี่ยก็คือส่งมาปุ๊บมันก็จะแจ้งในไลน์ด้วยนะครับว่าเออมีสลิปส่งมาสลิปถูกต้องหรือว่าสลิปซ้ําอะไรเงี้ยเราก็ส,สามารถดูข้อมูลทางเว็บตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็นี่นะครับทุกคนจะเป็นการติดตั้งแล้วก็ใช้งานสลิปโอเคผ่านทางเว็บฮุกนั่นเองนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่อยากจะลองใช้บริการดีๆแบบนี้นะครับกับธุรกิจของทุกคนนะครับยังไงผมก็อยากจะแนะนําทุกคนนะครับใครที่มีธุรกิจนะแล้วก็แน่นอนว่าการเช็คสลิปเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากในยุคนี้นะครับเพราะว่าก็จะมี สลิปปลอมเนี่ยระบาดเลยนะก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนหรือว่าใครอยากจะได้บริการดีๆแบบนี้นะครับจากทางสลิปโอเคนะครับก็คือเป็นบริการเช็คสลิปโอนเงินอัตโนมัติผ่านการทํางานของ AI นะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมก็จะช่วยประหยัดเวลานะครับในการเช็คสลิปไปได้เยอะเลยเพราะว่าใช้เป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะคร วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ